ขอต้อนรับโนนนทบุรีครับนนทบุรีนนทบุรีนี่เป็นแดนโสภาโอ้แม่เจ้าพระยาหล่อเลี้ยงชีวาหมู่ประชาพงเราชาวนนเพลงนนกูตัดมาที่กรุงเทพป้าถูก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 แตงแดงแดงแตงแด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 งแตงแด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 งแตงแดงแดงว้าวกรุงเทพมหานครยะโยมรรตนาโกศิลป์แจ๊ปิ๊กมหินทร์นินทรายุทธมหาดียะโยพระพระพระราชาจะมีระเบิดราชนิเวศปฏิบัติมัติยานเยอะเยอะมึงดูนนกูกับกรุงเทพมึงฟีดกันไหมมึงฟีดกันไหมป้าถูกป้าถูกป้าถูกป้านนทบุรีไม่ได้ป้าถูกป้าถูกป้าถูกป้านนทบุรีแจกปิ๊กก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ถือว่าไม่ได้แม่งคือคักไม่เหมือนกันอะแล้วแม่งเป็นคนนนเว้ยนนเสร็จปุ๊บ16ขวบปีแตกเนื้อหนุ่มต้องแดกเหล้าแดกที่นนก็นนมึงแดกที่นนไม่ได้มึงต้องแสดงความเด็กแนวมึงต้องแสดงความเด็กชิคมึงต้องแดกเหล้าในกรุงเทพสมัยผมครับ16ขวบปีมีที่นึงที่ฮอตฮิตมากๆครับชื่อป้อมพัสสุเมนในยุคป้อมพัสุเมนเนี่ยตอนนั้นเขาสามารถให้ทุกคนเข้าไปได้เล่าเล่าอะไรเข้าไปกินได้ผมเนี่ยก็เด็ก16ขวบปีเนาะก็ยังเป็นมัธยมก็ต้องไปกินเหล้าต้องไปกินเหล้าป้อมพัสุเมนตังไม่มีแต่ต้องกินเหล้าป้อมพัสุเมนเท่านั้น บ้านเดินออกจากบ้านที่นนรอวินมอไซค์ปึ๊บไปลงหน้าหมู่บ้านหน้าหมู่บ้านรอ134ลงนั่ง9ลงนั่ง9นั่งมัดด้านั่งมัดด้าลงท่าน้ำนนต่อ30ไปป้อมพัสสุเมนคนนนต้องชิคไม่ได้กูเป็นเด็กแนวต้องกินเบียร์ป้อมพัสสุเมนพอไปถึงหน้าป้อมพัสสุเมนครับสิ่งที่ท่านจะเจอคือคนที่มาซ้อมโขนซ้อมลีดซ้อมบีทบ็อกซ้อมบีบอยซ้อมแจ็คกลิ้งเลยไปปุ๊บกูนั่งแดกเหล้าแดกเหล้าตอนนั้นไม่มีลิงโทนครับไอ้แว่นอยู่ไหนนะป้อมเดี๋ยวเจอกันสัตว์สองทุ่มแว่นยังไม่มาสามทุ่มแว่นยังไม่มาแว่นมึงอยู่ไหนนะอยู่ป้อมไงป้อมไหนป้อมพัชจุนอันนี้เหี้ยที่หนึ่งไม่เป็นไรแว่นไม่เป็นไรมึงอยู่ป้อมพัชจุนไปโทรหาไอ้เป็กก็ได้ไอ้เป็กมีของวะนี่ไอ้เป็กเป็นคนมีของไอ้เป็กมีของวะมีลงป้อมพัชสุเมรละมึงแล้วมึงอยู่ไหนมึงฟังกูนะข้างหน้าเนี่ยมันจะมีโขนซ้อมโขนซ้อมลีดซ้อมบีทบ็อกซ้อมบีบอยซ้อมจักกลิ้งแล้วมึงก็เจอกูอามาไอ้เป็กก็มาก็ไม่ว่ากันก็นั่งกินกันต่อปึ๊บกว่ากินเมาไปต้องไปเยี่ยวข้างนอกเยี่ยวที่ป้อมไม่ได้เมาก็ไปเยี่ยวเสร็จก็เดินกลับมาก็ต้องเจอซ้อมโขนซ้อมลีดซ้อมบีทบ็อกซ้อมบีบอยซ้อมจักกลิ้งแดกเหล้าต่อเมาคราวนี้ก็ไม่ไหวแล้วมันเมาก็เลยซ้อมโขนด้วยซ้อมลีดด้วยซ้อมบีทบ็อกซ้อมบีบอยซ้อมจักกลิ้ง
ปรบมือให้กรุงเทพมหานครครับตอนนี้ผมมี6ทักษะนี้ครับถ้าผมไม่สภาพนี้จะบีบอยบีทบ็อกซ์เต้นโขนเชียร์ลีดและแจ็คกลิ้งโชว์ทุกคนครับบีทบ็อกซ์พอได้อยู่สิ่งที่ได้มาในวันนั้นครับในวันที่ได้พบกับพี่ครั้งก็มาจากเล็กโดยทันที่กังในแล้วก็เต้นโขนแล้วก็เชียร์ลีดสู้เขาเอาชัยชนะอย่าโลกอย่าละบีบอย สามทุ่มกูก็ต้องรอ30กับท่าน้ำกับท่าน้ำอ่ะได้สาวได้สาวสาวตบโทรศัพท์ไปอ่ะกูก็กลับบ้านไปแล้วและเพชีวิตคือกว่าจะถึงบ้านสมัยนั้นมันมีรถเมล์ฟรีจากภาษีประชาชนมึงรอไปเถอะครับมึงรอไปเลยเช้าวันรุ่งขึ้นกูถึงบ้านตีสามอาบน้ำแต่งตัวออกไปเรียนตอนตีห้าแม่เย็ดท่านครับกรุงเทพดุจเทพสร้างเทพไม่ได้แค่สร้างเทพมาอยู่ด้วยห้วยขวางกูเนี่ยมีพระพิฆเนศอยู่มันจะมีประเทศไหนในโลกมั่ง4แยกแล้วมีพระพิฆเนศอยู่แล้วแฟนมีททุกวันใครไปบอกพระพิฆเนศว่ายิ่งดึกยิ่งดีแฟนมีทตะกะตีหนึ่งแฟนมีทตีหนึ่งอาการมีแฟนมีททำให้คนคึกคักมันมีดีมานด์ซัพพลายเพราะฉะนั้นพระพิฆเนศปุ๊บเลยพระพิฆเนศขายพวงมาลัยขายพวงมาลัยเสร็จรับดูดวงรับดูดวงเสร็จรับเขียนเล็บซ่อมมือถือขายกระเพาะปลาเละเทะซอยกูเนี่ยตีสองมีซ่อมมือถือกับเพชรเล็บคิดดูพระพิฆเนศประทานมาเนี่ยเทพไม่ได้สร้างเทพอยู่เลยพระพิฆเนศกูไปนิดหนึ่งมีเทพอีกองหนึ่งโพไซดอนพระพิฆเนศเหนื่อยๆเคยแอบไปคุยกับโพไซดอนไหมดูบุหรี่นะโหวันนี้คนขอโคตรเยอะเลยโพไซดอนบอก never mind my friend come in water water one water two water three water depend on you สองน้ำสามน้ำก็แล้วแต่ไหนใครใครเฮียไหนจะเซนทันเวอร์เซนทันเวอร์นี่ก็มีพระอันเตตันเคสอยู่พระตีอลูมิเนติอะไรนะฮะพระอะไรนะพระตีมูลติอันนี้ก็ดีบิวทั้งวันมีพระพิฆเนศอยู่ข้างๆอีกซ้ำซ้อนเทพก็อยู่อยู่กันหมดผมถึงได้บอกว่านี่แหละนี่แหละคือเทพไม่ได้แค่สร้างเทพอยู่ด้วยย้อนกลับไปที่โครงการของอาจารย์ชาติชาติอันนี้ผมถือว่านำเสนอผมไม่ได้มีอะไรกับท่านนะครับผมเลิฟท่านมากแล้วก็พร้อมที่จะช่วยท่านเราเห็นหลายๆปัญหานะครับผมว่าท่านควรจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับกับการเขาเรียกว่าอะไรแบบนโยบายของท่านอ่ะท่านแอบสแต็กไปนิดท่านควรจะมีนโยบายนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเขาก็อยากไปเที่ยววัดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไปปาร์ตี้แล้วเขาก็ตื่นไม่ได้แล้วเขาตื่นเช้าไปบิณฑบาตไม่ได้นึกออกไหมเขาก็ปาร์ตี้ก็ปาร์ตี้คือปาร์ตี้ไงมาที่เสร็จแล้วมันไปบินทบาทไม่ได้ท่านครับเราเห็นอยู่แล้วว่าในกรุงเทพเนี่ยเรามีนวัตกรรมอยู่หลายๆจุดท่านจับเลยครับท่านเอ็กกับสำนักพุทธได้เลยครับตู้เต่าบินทบาทเราสามารถให้ทานได้ตลอดเวลาเพราะมันมีอยู่ทุกจุดอยู่แล้วอยู่เซ็นทรัลลาดพร้าวอุ๊ยวันนี้อยากทำบุญน่ะเฮ้ยมันมีตู้เต่าบินทบาทอยู่นะใส่อุ้ยไปกิน on the table เฮ้ยแบบมีอะไรเหลือเต็มเลยเราใส่ทานกันไหมแบบไปตู้บินทบาทกันไหมอะไรอย่างงี้ไหมแบบ I don't know ท่านชาชาติก็เคยให้สัมภาษณ์ไปว่าแบบควันกัญชามันแบบมันเต็มซอยไปหมดเลยในซอยข้าวสารอะไรเงี้ยเหมือนท่านก็แบบว่าเฮ้ยมันต้องควบคุมนะอะไรเงี้ยท่านครับท่านจับกับเทคโนโลยีได้ท่านเอ็กได้เอ็กกับตู้
บุญเติมเติมเป็นที่ๆไปไม่ต้องเติมทุกที่เติมเป็นที่ๆไปท่านเอ็กกับตู้บุญเติมได้เสี่ยงกันช้าเมื่อไหร่ไปตู้บุญเติมแล้วมึงก็เติมตรงตู้บุญเติมนั่นแหละผมมีไอเดียให้ท่านชาติประมาณนี้แล้วผมก็เลิฟเลิฟท่านจริงๆผมมีหลายๆเรื่องแทนใจคนนนแล้วก็ผมอยากทำสิ่งนี้มานานแล้วครับผมอยากตั้งสายแบบอยากร่วมร้องเพลงกับทุกคนครับใครในนี้ร้องเพลงกรุงเทพมหานครได้บ้างครับพร้อมนะครับ3 4นนท3 4ผมนะครับกรุงเทพมหานครเอามาเยอะๆเยอะๆมาเฮนินทราดีเถอะพบข้าพระราชาชาตานิบุรีและบุญนมในจังเวมหาสาธเจ็บเป็นบอนอิจานอวตารมาเด็ดก็จะนุกรรมมาสิบผมเคยบอกเพื่อนผมว่านี่คือชื่อจังหวัดกรุงเทพครับเพื่อนบอก I don't believe you อันนี้เป็นชื่อประชากรคนในกรุงเทพแน่ๆเลยขอบคุณทุกคนมากครับโนนนทบุรีครับโนนนทบุรีครับโอ้โหคำถามแรกเลยเอาปิ๊กมากี่อันเนี่ยโอเคแต่ไปอัศวินว่าสั่งอ๋อโอเคครับ